ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558พ.ศ.ครับซึ่งเสนอโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลกับคณะเป็นผู้เสนอครับแต่เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก6ฉบับนะครับร่างแรกจะเป็นของท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.นะครับท่านร่างที่2ของท่านพิทักษ์เดชเดชเดโชครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงนะครับผมไม่อ่านชื่อพระราชกำหนดซ้ำนะครับพระราชบัญญัติเพราะว่าชื่อเดียวกันหมดนะครับร่างที่3คือร่างของท่านคอซีมามุกับคณะเป็นผู้เสนอครับร่างที่ต่อร่างต่อไปนะครับเป็นร่างของท่านวรภพวิริยะโรจน์กับคณะเป็นผู้เสนอครับร่างของท่านต่อมาเป็นท่านทวีสอดส่องกับคณะเป็นผู้เสนอและร่างสุดท้ายครับเสนอโดยท่านวิชัยสุดสวัสดิ์ครับและเนื่องจากการประสานงานลำดับการเสนอของผู้เสนอยตินะครับก็จะเสนอจะมีการแถลงยติตามแถลงร่างพรบนะครับหลักการและเหตุผลตามลำดับดังนี้ครับท่านแรกจะเป็นท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณท่านที่สองท่านพิทักษ์เดชเดชเดโชท่านที่สามท่านวรวิทย์วรสิทธิ์ครับเสียงประสิทธิ์เสนอแดนท่านอนุทินนะครับท่านที่สี่ท่านคอซีมามุท่านที่ห้าท่านวรภพวิริยะโรจน์ท่านที่หกท่านวรวิทย์บาวรูเสนอแทนท่านพลตำรวจท่านทวีสอดส่องนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายท่านวิชัยสุดสวัสดิ์ครับลำดับเป็นตามนี้ครับไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับครับทั้งเจ็ดร่างเป็นร่างทำนองเดียวกันนะครับผมขอดำเนินการที่ท่านแรกเลยครับเชิญท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสมาชิกสภาผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับคณะได้นำเสนอพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพ.ศ.2558ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา133หลักการและเหตุผลในการเสนอพระราชบัญญัติโดยที่พระราชกำหนดประมงปี2558มีการตราขึ้นเพื่อบังคับใช้ อย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาอันเนื่องจากผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการทำประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การถูกขึ้นบัญชีเป็นใบเหลืองหรือของสภาพยุโรปหรือ EU หรืออาจจะถูกปรับขึ้นเป็นใบแดงจึงจะเป็นต้องดำเนินการต่ออย่างรวดเร็วและตอบสนองให้มีการบังคับใช้ทันทีอย่างไรก็ดีครับพระราชกำหนดดังกล่าวมีบทบัญญัติบางมาตราที่อาจขัดต่อหลักการของอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกหรือหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยการเลือกปฏิบัติขาดความเสมอภาคและบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เท่าเทียมรวมทั้งมีบทกำหนดโทษที่ไม่เป็นธรรมซ้ำซ้อนต่อกฎหมายดังกล่าวรวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรมตลอดจนส่งเสริมและทำการประมงให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งจัดให้มีการคณะกรรมการเปรียบเทียบและพิจารณาโทษของคณะกรรมการมาตรการทางปกครองในการพิจารณาออกคำสั่งตามระดับความรุนแรงของการกระทำความผิดสภาพการกระทำผิดและการกระทำผิดซ้ำตลอดจนกำหนดโทษทางประมงและโทษทางอาญาที่เหมาะสมซึ่ง การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการกระทำผิดจึงเป็นจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ มันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมาเป็น10ปีที่พี่น้องชาวประมงทั่วประเทศครั้งหนึ่งเนี่ยเราเป็นประเทศที่ผลิตสามารถจับสัตว์น้ำส่งขายเป็นอันดับต้นๆของโลกที่1ที่2มาโดยตลอดแต่หลังจากปี2518
58เป็นต้นมานี้ทำให้อาชีพประมงถูกกฎหมายที่ออกเป็นพระราชกำหนดกดดันจนทำให้จากเป็นผู้ส่งออกต้องเป็นผู้นำเข้าในขณะนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศไม่ว่าประมงชายฝั่งหรือประมงน้ำลึกเราเสียหายปีหนึ่งคิดเป็นเงิน 3-4 แสนล้านจากการที่ออกกฎหมายที่บังคับใช้ไม่เท่าเทียมและก็ก่อนการออกพระราชกำหนดครั้งนั้นไม่ได้ถามสมาคมประมงใดเลยไม่ได้ปรึกษาผู้มีอาชีพด้านการประมงไม่ว่าชายฝั่งหรือทะเลลึกก็ออกกฎหมายมาบังคับใช้มีโทษปรับบางอย่างเนี่ยปรับไปถึงแสนบาทหรือร้อยล้านก็มีดังนั้นพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายพรรคเพื่อไทยของเราได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาปรึกษาหารือในฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกทั้งหมดเลยนำเสนอพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขพระราชกำหนดนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญท่านที่สองครับท่านพิทักษ์เดชเดชเดโชครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายพิทักษ์เดชเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนพี่น้องประกอบอาชีพประมงในน่านน้ำแห่งราชอาณาจักรไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับกระผมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558โดยมีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยกระผมจะขอเวลาสภาแห่งนี้เพื่อที่จะอธิบายความเป็นมาถึงหลักการและเหตุผลว่าทำไมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดประมงพุทธศักราช2558ท่านประธานครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงได้รับประสบปัญหาเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพทั้งที่พี่น้องชาวประมงก็เป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเป็นจำนวนมากและการประมงของไทยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาลในแต่ละปีแต่หากไปดูชีวิตของพี่น้องชาวประมงจะพบว่าเป็นสิ่งที่สวนทางกันอย่างเหลือเชื่อกับรายได้ภาคประมงและนอกจากคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำและย่ำแย่ที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจใยดีจากภาครัฐอย่างที่ควรจะเป็นแล้วสิ่งที่กระหน่ำซ้ำเติมพวกเขาก็คือการออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆมาบังคับใช้เสมือนพวกเขาเป็นอาชญากรจนตอนนี้ประมงไทยคงได้แต่รอวันสูญพันธุ์หลายคนถอดใจเลือกอาชีพหรือต้องอยู่อย่างทรมานอย่างจำใจเพราะทำหมากินเลี้ยงชีพด้วยอาชีพประมงมาทั้งชีวิตจะไปเริ่มต้นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ที่จะเป็นเรื่องง่ายพี่น้องประมงไทยเจอปัญหาจากกฎหมายที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอย่างนี้เรื่อยมาเจออย่างไรก็อย่างนั้นไม่มีการคิดที่จะแก้ไขอย่างเป็นระบบแต่ในสมัยที่ผ่านมาท่านประธานผมต้องขอชื่นชมเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับประมงโดยเฉพาะคุณกันตะวันตันเสียนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงากับคณะแต่โชคไม่ดีท่านประธานครับสภาก็หมดวาระไปทำให้ร่างนั้นตกไปอย่างน่าเสียดายแต่ท่านประธานที่เคารพครับแม้ร่างจะตกไปแต่ปัญหาของพี่น้องชาวประมงยังไม่ได้ตกไปครับท่านประธานทำให้ความรู้สึกของพวกเขาทำให้รู้สึกของพวกกับผมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เกิดความรู้สึกสงสารพี่น้องชาวประมงเพราะเราเป็นลูกหลานของทะเลกันทั้งนั้นแต่ปัญหาที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันก็จะต้องถูกแก้ไขวันนี้วิถีชาวประมงไทยเปลี่ยนแปลงครับท่านประธานครับจึงเป็นที่มาของกับผมและคณะจำเป็นต้องใช้สภาแห่งนี้เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการตั้งต้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงอย่างเป็นระบบ
และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงท่านประธานที่เคารพครับเราจะต้องยอมรับว่าปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการประมงที่บังคับอยู่มีหลายเรื่องที่เป็นสาระสำคัญไปจำกัดสิทธิ์ของพี่น้องชาวประมงไม่ว่าจะเป็นการจำกัดอาณาบริเวณทำการประมงพื้นบ้านให้อยู่ในเขตเฉพาะทะเลชายฝั่งทะเลที่มีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลทำไมเราจะต้องไปจำกัดพวกเขาให้เข้าถึงทรัพยากรของพวกเขาผมไม่เข้าใจเรือก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาแต่เราไปจำกัดพวกเขาเขารู้จักทะเลรู้จักลมรู้จักคลื่นรู้จักที่จะไปหาปูหาปลาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำหากินได้ไหมอย่าให้กฎหมายไปตัดสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์ของเขาต่อมาการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะขอรับใบอนุญาตไม่เอื้อต่อการทำการประมงตรงนี้เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงในการทำอาชีพประมงเช่นกันอีกเรื่องที่เป็นปัญหาไม่น้อยกว่าก็คือการจำกัดการใช้เครื่องมือในการทำการประมงในเวลากลางคืนชาวประมงที่ทำกันมาเป็นศตวรรษตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดวันนี้กฎหมายฉบับนี้ไปทำลายเขาไปสร้างให้เขาทำประมงในสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ชอกช้ำและกำใจที่สุดสำหรับกระผมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตลุ่มน้ำที่มีพี่น้องชาวประมงเยอะท่านประธานครับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่มีพี่น้องชาวประมงจำนวนมากและก็เชื่อว่าเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ของหลายๆท่านก็มีพี่น้องทำการประมงเป็นจำนวนมากเช่นกันจึงเชื่อว่าท่านจะต้องได้รับข้อร้องเรียนการบอกเล่าต่อท่านในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนให้มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เขาด้วยอย่างการกำหนดให้ขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลทำได้เฉพาะเรือขนถ่ายที่จดทะเบียนเท่านั้นก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากในภาคปฏิบัตินี่คือตัวอย่างของคนออกกฎหมายที่ไม่เคยทำการประมงไม่ได้เป็นผู้ออกกฎหมายมานั่งเทียนเขียนข้อบังคับสุดท้ายคนทำประมงจริงๆก็ทำหากินลำบากสร้างอุปสรรคในการทำอาชีพของเขาเป็นอย่างมากไปดูส่วนผู้มีอำนาจท่านประธานครับในการกำหนดทิศทางกันบ้างคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเราจะเห็นได้ว่าได้กำหนดสัดส่วนให้ผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งอย่างไม่เหมาะสมและสมดุลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการลงมติในเรื่องต่างๆตรงนี้จะต้องกำหนดใหม่ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมต่อไปมาตรการการคุ้มครองแรงงานนี่ก็ต้องยอมรับว่าตามกฎหมายเดิมยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเรื่องการกำหนดโทษท่านประธานครับไม่น่าเชื่อว่าที่เราเห็นว่าการกำหนดโทษที่บังคับใช้อยู่นั้นมุ่งพิจารณาเฉพาะของเรือเป็นสำคัญขนาดเรือนะครับไม่ใช่เอาพฤติการเรือที่ยิ่งใหญ่ยิ่งผิดแบบนี้ก็ไม่สมควรโดยหลักขั้นพื้นฐานในการถูกดำเนินคดีผมคิดว่าเจตนารมณ์ทางกฎหมายควรคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติการในการทำความผิดรวมไปถึงการดูความเสียหายด้วยว่าถ้าเกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างไรนี่เป็นเรื่องและเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าไปดูแลขนาดนี้เป็นสำคัญเพราะนอกจากการจำกัดสิทธิ์แล้วต้องถือว่าการกำหนดอัตราโทษต่างๆด้วยไอเดียแบบนี้เป็นการริดรอนสิทธิ์ของพี่น้องชาวประมงเช่นกันการกำหนดค่าปรับท่านประธานเรือลำละ 100,000 ปรับ1ล้านเรือลำละ1ล้านปรับ10ล้านนี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมงเราจะต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ผมรอแล้วรอแล้วท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ผมจะพูดได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับรอครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันคิดทำกฎหมายกันเสร็จแล้วแต่วันนี้ต้องรอครม.พูดได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับรอแต่ด้วยความช้ำใจของพี่น้องชาวประมงและพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนวันนี้ก็จำเป็นต้องรอเพราะเรามือไม้มันน้อยท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้จะเห็นได้ว่าการรับรายงานผลการฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างกฎหมายซึ่งการเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผมก็ได้อ่านการรับฟังความคิดเห็นจากเอกสารที่ไปรับฟังมาท่านประธานครับได้รับความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนต้องบอกว่า
พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้จากการไปสอบถามพี่น้องประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องชาวประมงเห็นตรงกันว่าควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมกิจการประมงและเป็นการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยเพื่อป้องกันมิให้ทำการประมงที่ไม่ชอบโดยกฎหมายและสิ่งหนึ่งท่านประธานครับที่รายงานรับฟังความคิดเห็นสะท้อนมาอย่างชัดเจนและผมเห็นว่าเป็นประเด็นหลักก็คือการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมากฎหมายที่ดีต้องเป็นกฎหมายที่มีความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวประมงควรให้โอกาสในการก้าวถึงการประกอบอาชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกองค์กรประยบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องส่งเสริมให้การประมงมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและสิ่งที่สำคัญหากเราทำสิ่งนี้ได้สำเร็จส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อสภาพเศรษฐกิจในสังคมไทยในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอลงรายละเอียดเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนเวลาของเพื่อนสมาชิกและสภาทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมกิจการประมงและการจัดการระเบียบของประมงในน่านน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำการประมงโดยไม่ชอบโดยกฎหมายสิ่งแรกที่จะควรกำหนดนิยามคำว่าประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ขนาดเล็กให้เกิดความชัดเจนให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันบางพื้นที่พี่น้องชาวประมงอาจได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุนหรือมีเรือประมงหลายลำเมื่อเป็นเช่นนั้นการทำประมงในลักษณะนี้จึงไม่จำเป็นจึงไม่ใช่การทำประมงพื้นบ้านเพื่ออย่างชีพจึงต้องกำหนดบทนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการจัดการประมงลักษณะนี้ให้อยู่ในประเภทประมงพาณิชย์ขนาดเล็กผมไปรับฟังความคิดเห็นจากหลายจังหวัดการเพิ่มเติมคำว่าประมงพาณิชย์ขนาดเล็กพบว่าพี่น้องชาวประมงจำนวนมากเห็นด้วยท่านประธานครับอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเรารับรู้ข้อมูลมาแล้วปวดใจที่สุดเรือประมงที่ถูกดำเนินคดีท่านทราบไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเจ้าของเรือประมงเป็นเจ้าของเรือหลายลำต้องเจ็บช้ำเพียงใดเพราะมีแค่เรือลำใดลำหนึ่งของเขาก็ทำความผิดทางกฎหมายกฎหมายเล่นงานเขาอย่างเต็มที่รวมไปถึงเรือทุกลำเรียกว่าเรือเน่าลำเดียวเจ๊งทางกิจการท่านประธานครับไม่ได้ช่วยแค่เจ้าของนะครับลูกจ้างลูกเรือก็ต้องตกงานไปด้วยท่านประธานครับผมคิดว่าโดยหลักการก็ควรจำกัดให้มีความผิดเฉพาะลำเรือที่จะกระทำความผิดเท่านั้นจะพิจารณารวมไปถึงเรือลำอื่นๆไม่ได้ที่มีเจ้าของด้วยกันไม่ได้แต่หากเจ้าของสมรู้ร่วมคิดก็สืบสาวไปเอาความผิดตามพยานหลักฐานแต่เราอย่าเหมารวมครับท่านประธานเพราะว่าเป็นการทำให้พี่น้องชาวประมงเกิดการเสียงานสูญเสียรายได้ต้องหยุดการประกอบอาชีพประมงแถมยังต้องเสียเวลาทุนทรัพย์มาต่อสู้คดีที่มีระยะเวลาอย่างยาวนานเน้นอีกครั้งนะครับควรพิจารณาเฉพาะเรือที่กระทำความผิดเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนถึงขนาดพี่น้องชาวประมงได้กล่าวว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการริดรอนสิทธิ์อย่างมากผู้ขอรับใบอนุญาตเรือประมงคนหนึ่งมีเรืออยู่หลายลำมีการกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตทั้งหมดไม่ว่าทั้งหมดถือว่าจึงไม่เป็นธรรมกับผู้ได้รับใบอนุญาตทางการประมงท่านประธานครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เติบโตจากโซนภูเขาวันนี้ผมได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการกระทำการประมงอย่างมากผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศไทยปัญหาของพี่น้องชาวประมงไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านหรือประมงพาณิชย์ต้องเรียนต่อท่านประธานว่าเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน
วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงและผมก็เชื่อว่าเมื่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วด้วยหลักการและเหตุผลดังที่ผมได้กราบนำเรียนท่านประธานไปข้างต้นต้องขอพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดสนับสนุนลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งส่วนรายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่ายังไม่ตรงกับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรายละเอียดบางส่วนก็ขอให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโปรดรับหลักการเพื่อที่จะนำไปพูดคุยผ่านกระบวนการในชั้นคณะกรรมการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อขอให้กฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดการแก้ไขกฎหมายอย่างสำเร็จและเกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศไทยขอบพระคุณครับขอบคุณครับเ ชิญท่านวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์ครับเรียกประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลภูมิใจไทยท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง2558พ.ศ.นะครับซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าปัญหาของพี่น้องชาวประมงได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งผมเองและเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านหลายๆพรรคการเมืองก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายในการหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงมาโดยตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาย้อนความกลับไปนิดเดียวครับท่านประธานครับ8ปีที่ผ่านมา EU มาแปะป้ายไว้ที่หน้าผากของพี่น้องประมงไทยว่ามีการทำการประมงแบบผิดกฎหมายขาดการดูแลและไร้การควบคุมโดยที่ถ้าเกิดประเทศไทยไม่แก้ไขเนี่ย EU ก็จะแบนการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยรัฐบาลเองก็ต้องวิ่งครับออกกฎหมายนับร้อยฉบับในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยออกมาบังคับใช้กับพี่น้องชาวประมงออกมาเยอะไม่เท่าไหร่ประเด็นก็คือออกมาแบบหลับหูหลับตาออกไม่ได้ดูไม่ได้ถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ฟังคนที่ทำอาชีพประมงเลยแม้แต่น้อยออกกันเองนะครับและสุดท้ายปัญหามันก็ตกไปสู่พี่น้องชาวประมงนำความหายนะมาสู่อุตสาหกรรมประมงไทยนะครับต้องบอกว่าเรือประมงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยหายไปกว่าครึ่งเพราะออกไปทำการประมงไม่ได้นำซ้ำไม่ต้องไปพูดถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับโรงน้ำแข็งแรงงานโรงงานแปรรูปหรือแม้กระทั่งตลาดปลาทุกคนก็น่าจะเห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงถามว่าเราได้อะไรบ้างนะครับหลังจากที่ EU ประกาศปลดใบเหลืองให้กับเราพี่น้องคนไทยคาดหวังอะไรบ้างจากความสำเร็จนี้อันนี้เป็นคำถามตัวโตๆที่ผมอยากจะถามไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลายเราคาดหวังไหมว่าพี่น้องชาวประมงจะมีความสุขในการทำงานประมงมากขึ้นเราคาดหวังหรือไม่ว่าเราจะมีปลาจับเยอะขึ้นเราคาดหวังหรือไม่นะครับว่า EU จะนำเข้าสินค้าประมงเราเพิ่มขึ้นหรือซื้อสินค้าประมงของเราในราคาที่สูงขึ้นคำตอบก็คือไม่เลยและไม่ใกล้เคียงเลยแม้แต่นิดเดียวท่านประธานครับสิ่งเดียวที่เราได้จากการแก้ปัญหา IUU Fishing ก็คือความพอใจของ EUเฉพาะของ EU เท่านั้นนะครับไม่ใช่ของคนไทยไปดูได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
พี่น้องชาวประมงหลายๆท่านต้องล้มละลายหลายท่านต้องสูญเสียธุรกิจหลายท่านมีหนี้สินเกิดขึ้นจากสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นหนำร้ายไปกว่านั้นบางคนแก้ปัญหาไม่ได้ก็ตัดสินใจที่จะต้องปิดชีวิตตัวเองลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านมองว่าเป็นความสำเร็จที่ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายมองว่าเป็นความสำเร็จอยากจะบอกท่านว่าท่านอย่าหลงระเริงอยู่บนความตายของพี่น้องชาวประมงวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆครับว่าประมงมันมีปัญหาแต่สิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือเราต้องเข้าไปแก้ณจุดปัญหาจุดนั้นไม่ใช่ไปลบทั้งระบบทิ้งผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าวันนี้มีแมลงสาบอยู่ในบ้าน1ตัวคุณต้องไปไล่หรือว่าจัดการกับแมลงสาบตัวนั้นไม่ใช่ไปเผาบ้านทิ้งเพื่อจัดการกับแมลงสาบตัวเดียวเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันกระทบสิ่งที่มันหล่นลงมาคนที่ต้องเผชิญกับฝันร้ายนั้นก็คือพี่น้องชาวประมงท่านประธานครับที่ผ่านมาสภาแห่งนี้ก็ได้มีการศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาวประมงเนี่ยหลายครั้งหลายคราวไม่ว่าจะเป็นการตั้งกรรมธิการสามัญวิสามัญหลายคณะด้วยกันไปลองดูรายงานการศึกษาได้เลยมีหลายเล่มครับอ่านกันไม่จบแต่เราไม่เคยที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้แบบจริงๆนอกจากการพูดคุยกันอย่างที่ใกล้ที่สุดก็คือในสภาสมัยที่แล้วสมัยที่25ที่ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ยื่นร่างกฎหมายนี้เข้าไปและสภาแห่งนี้ก็กรุณาได้ผ่านวาระที่1เข้าไปสู่ขั้นกรรมาธิการแล้วกรรมาธิการก็ทำงานกันเสร็จแล้วแล้วส่งกลับมาที่สภาแต่ปัญหาตอนนั้นก็คือมีการยุบสภาเกิดขึ้นไม่ว่ากันครับถือว่าเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลาเลือกตั้งกลับมาครั้งนี้หลังจากสภาเปิดมา1เดือนผมก็ได้ยื่นกฎหมายฉบับนี้เข้าไปอีกครั้งนึงเพื่อที่จะจัดการเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงและต้องขอบคุณสภานะครับที่ได้บรรจุวาระร่างพรบฉบับนี้เข้าสู่วาระประชุมทำให้พวกเราได้นำกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วเราก็สามารถพูดกับพี่น้องได้เต็มปากว่าวันนี้เราเอาร่างกฎหมายประมงเข้าสู่สภาได้แล้วนะครับต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยครับไปเจอพี่น้องชาวประมงผมเนี่ยลูกชาวประมงลูกน้ำเค็มทุกครั้งเวลาไปเจอพี่น้องชาวประมงเนี่ยแล้วเขาถามเรื่องปัญหาเนี่ยผมต้องบอกกับท่านประธานตรงๆว่าผมรู้สึกละอายละอายใจในใจก็คิดว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ให้กับพี่น้องได้สักทีที่ผ่านมาในการประชุมร่วมของวิปรัฐบาลก็มีการสอบถามครับว่าทำไมกฎหมายประมงที่เสนอไปทำไมมันถึงช้านักทำไมถึงยังไม่บรรจุสักทีกฤษฎีกาก็บอกว่าผมเพิ่งได้รับกฎหมายเข้ามาพิจารณาแล้วก็รีบทำส่งเรื่องเอาละครับที่ผ่านมามันอาจจะช้าไปไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้มันจะเป็นการวัดใจกันวัดใจผู้มีอำนาจวัดใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้กฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงมากขนาดไหนไปดูครับท่านประธานครับยิ่งไปกว่านั้นผมจะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำการประมงเนี่ยผมจะบอกว่ามีเยอะมากนับ10หน่วยงานกรมประมงสวัสดิการจัดหางานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสาธารณสุขหรืออีกหลายๆหน่วยงานแต่พี่ใหญ่และอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของพี่น้องชาวประมงก็คือกรมประมงแน่นอนครับไม่พ้นพ.ร.ก.ประมงปี2558นี่คือที่มาที่เราจะต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ให้ได้แล้วถ้าเกิดอยากจะให้ผมยกตัวอย่างกฎหมายสักฉบับหนึ่งที่บอกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเป็นกฎหมายที่ออกมารังแกพี่น้องประชาชนที่เป็นกฎหมายที่ออกมาโดยไร้ซึ่งความรอบคอบผมก็จะยกตัวอย่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับให้ดู
พราะมีครบทุกอย่างท่านประธานครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขสั้นๆ สัก 2-3 ข้อเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญนะครับเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านพิทักษ์เดชก็ได้พูดไปแล้วเรื่องของคณะกรรมการประมงจังหวัดควรที่จะต้องจัดการสัดส่วนให้ดีควรที่จะต้องนำคนที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการไม่ควรเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อให้การทำงานในการกำหนดวิธีการทำการประมงหรือขอบเขตพื้นที่ในการทำการประมงให้มีคุณภาพและคล่องตัวที่สุดและต้องให้อำนาจเขาเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับพี่น้องประมงพื้นบ้านก็เช่นกันพ.ร.ก.ประมงไปขีดเส้นไว้ครับไปกั้นรั้วไว้บอกว่าพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยให้หาปลาได้เฉพาะในเขตทะเลชายฝั่งคำถามคือจะไปกั้นเขาทำไมให้เขาออกไปทำเถอะครับเพราะว่าเรือเหล่านี้มันจะโดนจำกัดด้วยขนาดอยู่แล้วถึงจะปล่อยให้เขาออกไปเขาก็ออกไปได้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นไม่ควรไปจำกัดสิทธิ์เขาควรจะส่งเสริมเขาด้วยเพราะว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยคือรากฐานของเศรษฐกิจประมงของทั้งประเทศเรื่องที่3ครับบทลงโทษไอ้เนี้ยจะบอกว่าเป็นตัวบรรลัยเลยบทลงโทษประมงไทยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าน่าจะเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษในการปรับที่แพงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่แพงที่สุดในโลกท่านลองไปเปรียบเทียบได้เลยแล้วแพงไม่พอเมื่อไปเปรียบเทียบความผิดในลักษณะเดียวกันกับบริบทอื่นๆเนี่ยมันเป็นคนละมาตรฐานแบบฟ้ากับเหวยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าผมจดทะเบียนเครื่องมือประมงเนี่ยผมบอกว่าจดเป็นเครื่องมือ A แล้วผมออกไปทำการประมงแล้วใช้เครื่องมือ B ทำการประมงผมโดนปรับเป็น10ล้านนะครับท่านประธานฟังไม่ผิดครับเป็น10ล้านจริงๆถ้าวันนี้ผมออกไปทำประมงผมจะนำสัตว์น้ำเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องแจ้งศูนย์ว่าผมจะต้องถึงท่ากี่โมงจะมีสัตว์น้ำมาปริมาณเท่าไหร่ถ้าผมแจ้งผิดแจ้งเวลาผิดแจ้งเที่ยงเข้ามาถึง9โมงผมโดนปรับหลายแสนนะแจ้งปริมาณสัตว์น้ำผิดเกิน 10% 15%ผมก็โดนปรับหลายแสนอีกถามว่ามันใช่เรื่องที่จะต้องเอาผิดกันถึงขนาดนั้นเลยหรือเอาเรื่องแรงงานถ้าบนเรือประมงมีแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่ต่อหัวที่มีเนี่ยนะครับคูณเข้าไปเลยครับหลายแสนบาทถ้ามี10คนก็หลายล้านบาทน่าน้อยใจครับเปรียบเทียบกับโรงงานถ้ามีแรงงานผิดกฎหมายอยู่ในโรงงานยกตัวอย่างเช่นโรงงานไม้โรงงานถุงมือโรงงานเหล็กผิดเหมือนกันไหมผิดเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ทำไมในโรงงานถึงโดนปรับแค่ไม่กี่หมื่นบาทมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปแก้และเรื่องที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเราใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ 8-9 ปีจนสุดท้ายเราหลุดพ้นจากใบเหลืองของ EUเรายอมเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปแลกเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในอาชีพประมงพอแก้เสร็จแล้วปั๊บท่านไปดูว่าการนำเข้าปลาเนี่ยหรือว่าสัตว์น้ำจากต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เรานำเข้าเนี่ยผ่านมาตรฐานของ EU หรือเปล่าไปดูได้เลยนะครับมันมีบางประเทศที่มันไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะดันด้นกัน 8-9 ปีที่ผ่านมาเพื่ออะไรยอมให้ลูกตัวเองตายแต่ไปเลี้ยงลูกคนอื่นเพื่ออะไรสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าพี่น้องสมาชิกที่อยู่ในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ราะฉะนั้นผมเองในฐานะหนึ่งในผู้ยื่นพรบก็ขอเรียกร้องให้สมาชิกท่านได้สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ครับแล้วเราจะได้กลับไปบอกพี่น้องชาวประมงที่บ้านของพวกเราว่าเราแก้ปัญหาให้ท่านสำเร็จแล้วขอบพระคุณครับครับ ขอบคุณครับเชิญท่านคอซีมามุครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายคอซีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต2อำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกพรรคพลังประชารัฐท่านประธานสภาที่เคารพครับตามที่กับผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดประมงพ.ศ.2558กระผมซีครับขออนุญาตครับผมลืมแจ้งเรื่องการแจกเอกสารเพิ่มเติมขอแป๊บเดียวนะครับครับขอทางเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพิ่มเติมของผู้เสนอร่างที่ยังไม่ได้บรรจุยังไม่ได้อยู่ในระเบียบนะครับครับเชิญท่านต่อครับท่านประธานสภาที่เคารพตามที่กับผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558กระผมและคณะขอนำเรียนหลักการในเหตุผลต่อท่านประธานสภาด้วยความเคารพครับสืบเนื่องในช่วงปีพ.ศ. 2558รัฐบาลขณะนั้นได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ได้มีมาตรการเชื่อมโยงทางการค้าต่อประเทศไทยในกรณีผู้ประกอบกิจการประมงกระทำผิดต่อกฎหมายประมงตามหลักสากลรัฐบาลไทยในขณะนั้นจึงได้ตระหนักตราพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558โดยมีความมุ่งหวังให้กิจการประมงไทยไม่ตกอยู่ในภาวะของผู้กระทำความผิดในการประกอบกิจการประมงซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลขณะนั้นได้ทำลงไปเพราะเกรงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยท่านประธานสภาที่เคารพครับทราบหรือไม่ครับว่าการออกพระราชกำหนดการประมงในครั้งนั้นกลับเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการประมงไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามเงื่อนไขแห่งพระราชกำหนดประมงพ.ศ. 2558ผู้ประกอบกิจการประมงต้องเลือกกิจการด้วยการกำหนดคุณลักษณะเรือกำหนดลักษณะลูกเรือและขนาดของเครื่องจับสัตว์น้ำสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการประมงได้ร้องขอต่อรัฐบาลขณะนั้นให้มีมาตรการผ่อนปรนและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรัฐบาลมีข้อจำกัดจึงไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการประมงได้ผลกระทบในขณะนั้นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจธุรกิจประมงมากกว่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับท่านประธานท่านประธานสภาที่เคารพครับในช่วงเวลาดังกล่าวคนไทยไม่เพียงกลุ่มผู้ประกอบกิจการและลูกเรือประมงที่ได้รับความเดือดร้อนในทางกลับกันครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านราคาสินค้าอาหารทะเลที่สูงขึ้นปลาบางประเภทเคยจับโดยคนไทยบริโภคโดยคนไทยกลับกลายเป็นต้องนำเข้าปลาจากต่างประเทศมาบริโภคภายในประเทศไทยวันนี้ครับท่านประธานกระผมและคณะได้พิจารณารวมกันแล้วว่าหากประเทศไทยยังคงยึดหลักการของพระราชกำหนดประมงพ.ศ. 2558คงเป็นเรื่องยากที่จะฟื้นฟูธุรกิจประมงให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับประเทศกระผมและคณะจึงได้ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดประมงพ.ศ. 2558เพื่อให้สภาแห่งนี้ได้ร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมครับโดยสาระสำคัญแห่งแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมจะมุ่งเน้นความสำคัญประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ขอบเขตการใช้อำนาจรัฐไทยในเขตน่านน้ำและนอกเขตน่านน้ำการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการกำหนดนโยบายประมงแห่งชาติในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและสัดส่วนผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนชุมชนที่มีความเกี่ยวประมงทางทะเลและประมงน้ำจืดความเหมาะสมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดรวมถึงความเหมาะสมขนาดเรือองค์ประกอบเรือเพื่อประกอบกิจการประมงท่านประธานสภาที่เคารพครับ
ก็ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองประมงฝั่งอ่าวไทยโดยได้รับฟังและได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเชื่อว่าสมาชิกอีกหลายท่านก็ได้รับการร้องเรียนเหมือนเช่นกับผมเช่นกันในความเดือดร้อนตั้งแต่ผู้ประกอบกิจการประมงแรงงานเกษตรกรผู้ผลิตอาหารแปรรูปและประชาชนในฐานะผู้บริโภคท่านประธานที่เคารพครับผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้จะสนับสนุนและเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดประมงพ.ศ. 2558และจะเกิดผลดีต่อประชาชนและต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับจึงขอนำเรียนต่อท่านประธานสภาด้วยความเคารพครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านวรภพวิริยะโรจน์ครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพผมวรภพวิริยะโรจน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับแน่นอนครับผมคิดว่าสิ่งที่ทุกพรรคการเมืองก็ได้ยื่นกฎหมายแก้ไขประมงเข้ามานะครับเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่ากฎหมายนี้มีปัญหาอยู่จริงแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขนะครับสิ่งที่ทุกพรรคการเมืองน่าจะเห็นตรงกันนะครับก็คือเรื่องของการบทกำหนดโทษที่รุนแรงเกินสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่หลายท่านได้พิปายมาแล้วโทษปรับ30ล้านนะครับถ้าเกิดว่าทำผิด1ลำอีก10ลำก็ต้องห้ามทำการประมงไปด้วยนี่มันเป็นเปรียบเสมือนเป็นโทษประหารชีวิตทางอาชีพซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวนะครับที่มีลักษณะกฎหมายแบบนี้ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยทุกพรรคการเมืองจึงเป็นที่มาที่เห็นตรงกันว่าเรื่องเนี้ยจำเป็นต้องแก้ไขนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะขออภิปรายเสริมเพิ่มเติมจากร่างอื่นๆว่าสิ่งที่ฉบับที่พรรคก้าวไกลเสนอมีข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับผมอาจจะขออนุญาตไล่เรียงไปได้ทีละประเด็นนะครับเริ่มจากประเด็นแรกครับสิ่งที่ปัญหาประมงการบังคับใช้ที่ผ่านมาเมื่อราชการส่วนกลางนะครับพยายามจะไปคิดว่ากติกาในการประมงพื้นบ้านหรือกติกาของการทำประมงชายฝั่งในพื้นที่22จังหวัดเนี่ยจะต้องมีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศอันนี้แหละครับคือต้นตอของปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้พิปรายหลายครั้งครับอย่าว่าแต่อ่าวไทยกับทะเลอันดามันเลยเอาแค่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยแต่ละหาด2หาดนะครับที่อยู่ติดข้างๆกันเนี่ยมันก็มีบริบทที่แตกต่างกันมันควรจะมีเครื่องมือมีกติกาที่แตกต่างกันได้นะครับว่าล่อปูจะเป็นขนาดไหนพื้นที่ไหนทำหอยได้นะครับพื้นที่ไหนเพาะเลี้ยงสัตว์อะไรได้ต้องมีมาตรการอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกฎหมายฉบับเดียวที่ออกมาจากราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วบังคับใช้ทุก22จังหวัดเหมือนกันหมดนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คงไม่ใช่ว่าจะให้ทำอะไรก็ได้นะครับประเทศไทยควรจะก้าวข้ามจากการว่าทำอะไรก็ได้อิสระเสรีกับทำไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยมันมีจุดตรงกลางอยู่ในที่นี้ก็คือว่าให้บทบาทของจังหวัดนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือกลไกก็คือคณะกรรมการประมงจังหวัดนะครับเป็นบทบาทหลักในการออกกำหนดกติกาว่าในเรื่องของประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่งเนี่ยจะต้องมีกำหนดกติกาอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับปัญหาอย่างที่พวกเราก็เจอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือประมงอย่างโพงพางนะครับซึ่งแน่นอนครับโพงพางเนี่ยมันคืออุปกรณ์ประมงที่อยู่ในลำน้ำจะวางตรงไหนก็ได้เนี่ยมันก็มีปัญหากับคนที่สัญจรเรือที่สัญจรไปมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะห้ามการใช้โพงพางไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายปัจจุบันที่อนุญาตให้ทำได้แต่ต้องมีอธิบดีประกาศรองรับกลไกเช่นนี้มันจึงไม่เคยเกิดขึ้นมาใน8ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุตัวอย่างนะครับที่ผมเสนอว่าเรื่องของพื้นบ้านเรื่องของชายฝั่งให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประมงจังหวัดเป็นคนออกกับกำหนดกติกาเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับบริบทสำคัญกว่ามากนะครับเรื่องประเด็นที่สองเช่นเดียวกันครับเรื่องของการอำนาจเขตอำนาจของคณะกรรมการประมงจังหวัดนะครับซึ่งในร่างของฉบับของพรรคก้าวไกลเราก็ยืนยันครับว่าเรื่องของเขต12ไมล์ทะเลที่นับจากชายฝั่งเนี่ยควรจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการประมงจังหวัดจากกฎหมายเดิมที่กำหนดไว้แค่3ไมล์ทะเลนะครับเหตุผลเพราะผมเชื่อมั่นว่าครับว่าถ้าเป็นคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยสามารถออกกติกาที่เหมาะสมกว่าได้ว่าเรือขนาดไหนในเขต12ไมล์ทะเลเครื่องมือใดนะครับถึงสามารถทำการประมงได้เพื่อทำให้การประมงเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นและทรัพยากรที่ยั่งยืนตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าชาวบ้านที่สามารถจับปลามีรายได้ได้มากขึ้นได้นะครับเรื่องต่อมาครับยังเป็นเรื่องของคณะกรรมการจังหวัดเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของสัดส่วนนะครับอย่างที่เกริ่นไปว่าเมื่อเราเพิ่มบทบาทของคณะประมงจังหวัดเป็นคนออกกติกาเป็นหลัก
เพิ่มเขตขอบเขตอำนาจจาก3ไมล์เป็น12ไมล์สิ่งที่หนีไม่พ้นตามมาแล้วคณะประมงจังหวัดมาจากไหนนะครับกฎหมายเดิมเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของราชการภูมิภาคเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะมีในอำเภอทุกอำเภอที่เขตมีเขตประมงอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันควรจะลดบทบาทส่วนนี้ไปเพิ่มสัดส่วนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเนี่ยเป็น1ใน3ของคณะกรรมการประมงจังหวัดให้นายกอบจเนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการประมงจังหวัดแทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเหตุผลมันเรียบง่ายมากครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเป็นคนเก่งครับแต่โดยเฉลี่ยก็มีค่าข้อมูลเป็นประจักษ์พยานเรียบร้อยแล้วว่าท่านอยู่ตำแหน่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเพียงแค่1ปี8เดือนนะครับเป็นคนนอกพื้นที่นะครับไม่อาจจะมีความเข้าใจในบริบทแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ได้ดีพอเท่ากับคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงดังนั้นเนี่ยเรายืนยันครับว่าถ้าคณะกรรมการจังหวัดให้นายกอบจเป็นประธานแทนเนี่ยจะสามารถกำหนดกติกาที่รับผิดรับชอบมีความยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้เหมาะสมกว่านะครับและประเด็นต่อมาครับประเด็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรคเก้าไกลยืนยันเช่นเคยว่าการแก้ไขกฎหมายประมงนะครับเรายังยืนยันในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานของแรงงานประมงนะครับและเราก็ขอไม่สนับสนุนแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะกำจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดนะครับและขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวประมงเช่นกันนะครับว่าไม่มีชาวประมงคนไหนหรอกครับที่เขาตั้งใจจะทำผิดกฎหมายเรื่องของการค้ามนุษย์ต่างๆเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่มันเป็นต้นตอมันเป็นเพราะกฎระเบียบของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่างหากที่ประเทศไทยนะครับมีกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนนะครับอย่างกฎหมายประมงนี้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าถ้าต่อให้ไปขึ้นทะเบียนของกระทรวงแรงงานมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาขึ้นรอขึ้นทะเบียนซีบุ๊กนะครับหนังสือประจำเรือเนี่ยกับกรมประมงซ้ำอีกทีนึงนี่แหละครับที่ต้นตอของการว่าเมื่อกฎระเบียบมันซ้ำซ้อนมันไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงที่จะสามารถจัดหาแรงงานต่างชาติเนี่ยมาทำงานโมเดลประมงได้มันก็เลยในเมื่อผิดกฎหมายตรงนี้ไปแล้วมันก็เลยเกิดช่องโหว่ให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ตามมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพวกเราเสนอก็คือการทำให้ลดกฎระเบียบอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นว่าถ้าเป็นเพียงแค่เป็นการทำประมงในราชอาณาจักรไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องมาขอซีบุ๊กเพิ่มกับกรมประมงอีกใช้การขึ้นทะเบียนที่กระทรวงแรงงานที่เดียวเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะถือว่ามีการขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมทราบมานะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่ครม.ตั้งใจจะเสนอก็ตามเนี่ยก็ยังจะคงประเด็นนี้ไว้นะครับแต่ว่าจะไปแค่บอกว่าถ้ามาขอซีบุ๊กแล้วก็ไม่ต้องไปขอที่กระทรวงแรงงานอีกซึ่งมันเป็นการทำงานแบบคิดเป็นไซโลของระบบราชการเกินไปนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือควรจะให้ตัดไปเรื่องของกระทรวงแรงงานที่เดียวเมื่อเสร็จสิ้นเมื่อเขาได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถขึ้นบนทำงานโมเดลประมงได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่คิดว่ามันเป็นต้นตอนึงนะครับที่ว่าทำไมเราต้องมีกฎหมายที่รุนแรงเพียงเพราะว่าเราถูกข้อกล่าวหามาโดยตลอดว่าเรามีการขบวนการค้ามนุษย์บนเรือประมงนะครับซึ่งต้นตอของมันไม่มีใครอยากจะทำผิดกฎหมายแล้วครับถ้ากฎระเบียบมันทำได้โดยสะดวกนะครับอย่างที่ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็อาจจะต้องขอทิ้งท้ายอีกทีหนึ่งครับว่าการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงสิ่งที่พี่น้องชาวประมงรออยู่มันไม่ใช่แค่กฎหมายพ.ร.ก.ประมงฉบับนี้ครับมันยังมีอีกหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าท่าเองก็ตามที่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับที่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการสัญญาของภาครัฐที่จะซื้อเรือคืนจากพี่น้องชาวประมงก็ยังไม่เห็นวี่แววนะครับของการดำเนินการตรงนี้ดังนั้นเนี่ยในการอภิปรายครั้งนี้ก็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวประมงอีกครั้งนึงนะครับที่ต้องส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมตรงนี้ว่าในเมื่อท่านไม่ให้เขาทำอาชีพประมงไปแล้วท่านก็ต้องมีการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องชาวประมงต่อไปแล้วก็ขอทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าเรื่องปัญหาประมงเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองที่เสนอกฎหมายเข้ามาเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานที่ดีที่สุดว่านี่คือฉันทามติของประชาชนที่ต้องการเห็นการแก้ไขและพรรคก้าวไกลก็เสียใจอย่างยิ่งผิดหวังมากนะครับที่มติของรัฐบาลจะออกมาว่าในวันนี้อาจจะไม่ผ่านการรับรองวาระที่1 นะครับก็ต้องขอยืนยันแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าให้ครม.นี่ครับรีบเร่งพิจารณากฎหมายประมงเพื่อเข้าสู่สภาเพื่อให้เกิดการแก้ไขได้โดยเร็วตามที่ทุกพรรคการเมืองในสภาแห่งนี้เห็นตรงกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญท่านวรวิทย์บาวรูครับครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวรวิทย์บารูพรรคประชาชาติเขต1ปัตตานีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งอันเกิดจากการ
พ.ร.ก.ประมงนะครับที่เกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวประมงผมเข้าใจว่าไม่เฉพาะแต่ในจังหวัดปัตตานีเท่านั้นเนี่ยจังหวัดที่ทำการประมง22จังหวัดได้รับผลกระทบมากมายอันเนื่องมาจากการที่ผมเข้าใจว่าเรากระทำอย่างเร่งด่วนโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการประมงนะครับกฎหมายการประมงที่เราใช้อยู่นะคือพระราชกำหนดนั้นมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นมีบทบัญญัติหลายอย่างที่จำกัดสิทธิ์เป็นการจำกัดสิทธิของพี่น้องประชาชนชาวประมงเป็นอย่างยิ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการทำประมงที่แท้จริงของพี่น้องชาวประมงทั้งหลายนะครับการจำกัดพื้นที่นะครับการจำกัดพื้นที่สำหรับการทำประมงนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยเที่ยวที่วันก่อนนี้ผมมีการหารือก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยซึ่งเป็นวิถีของเขาในการที่จะไปตกเรือตกปลาอินทรีเนี่ยนะครับที่ห่างไกลออกไปที่แถวเกาะลูซินซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาทำมาหากินอยู่พอพระราชกำหนดนี้ออกมานะครับก็ทำลายเขาแล้วก็ทำให้คนที่ยากจนอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ยิ่งยากจนลงจึงไม่แปลกเลยนะครับเมื่อพระราชกำหนดนี้ออกมาหลายอย่างที่เป็นตัวชี้วัดความมีความจนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้นี่ก็คืออันหนึ่งก็ที่หลักที่รายได้สำคัญก็คือได้จากการทำประมงแล้วก็ได้จากการยางพารานะครับขณะนี้การประมงยังไม่ได้รับการแก้ไขยางพาราพอกระเตื้องขึ้นก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินการได้รับความมันเร็วนะครับเมื่อมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีประชาชนก็พูดนะเราลงพื้นที่เนี่ยประชาชนก็พูดถึงเรื่องราคายางที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นประมงก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ทุกพรรคเนี่ยที่ได้เสนอพรบเพื่อแก้ไขพระราชกำหนดการประมงอันนี้ขึ้นมาเพราะมันลักลั่นอยู่มากที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นอยู่ในจังหวัดที่มีการทำประมงทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลเนี่ยที่ไปทางมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งถ้าเราใช้กระบวนการของความเป็นเพื่อนบ้านพี่น้องกันเนี่ยปลามหาศาลที่อยู่ในท้องทะเลที่อินโดนีเซียเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันผมเข้าใจว่าเราสามารถที่จะทำประมงต่อไปได้ด้วยความร่วมมืออย่างฉันพี่ฉันน้องเพราะว่าประเทศเหล่านั้นชาวประมงจากประเทศเหล่านั้นนะครับในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ดีความการต่อเรือหรือเทคโนโลยีในการที่ใช้ในการจับปลาเนี่ยก็ยังห่างไกลจากประเทศไทยอยู่เขาต้องมาพึ่งพาเรือหลายลำจำนวนมากที่จากประเทศต่างๆเหล่านั้นเมื่อเสียหายนะครับก็มาซ่อมมาทำกันที่จังหวัดปัตตานีแต่สิ่งเหล่านี้อู่เรือต่ออู่ต่อเรือทั้งหลายอู่ซ่อมเรือทั้งหลายเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ทางพระกำหนดที่ถูกใบเหลืองที่ทาง IUU เนี่ยกำหนดไว้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องวิถีของชาวประมงไทยเนี่ยก็ถูกพ.ร.ก.นั้นกำหนดด้วยเลยทำให้คานเรือต่างๆอู่ซ่อมเรือต่างๆเหล่านี้ก็หมดสภาพไม่มีเรือที่มาใช้บริการแถมอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปนะครับไอ้ทางที่จะสัญญากับประชาชนเจ้าของเรือว่าจะซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการตามนั้นนะครับนอกเหนือจากที่กำหนดพื้นที่ก็ยังกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับใบอนุญาตการทำประมงเพศต่างๆที่ไม่เอื้อต่อการทำประมงนะครับการกำหนดให้คนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลสามารถกระทำได้เฉพาะการคนถ่ายไปยังเรือที่จดทะเบียนเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อจำกัดซึ่งมันบั่นทอนการทำอาชีพประมงของผู้ทำประมงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลในการเสนอพ.ร.บ.แก้ไขพระราชกำหนดนะครับเกือบทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
พ.ร.ก.เนี่ยใช้มาในปี58นะครับจนกระทั่งอันนี้ปี67เนี่ยชาวประมงตกอยู่ในสภาพผวาในสภาพที่สิ้นเนื้อประดาตัวก็มีนะครับเพราะว่าอาชีพของเขาจริงๆนะครับก็คือลงในทะเลกว้างนั่นคือสถานที่ที่เขาทำมาหากินแต่เมื่อมาถูกกำหนดมันไม่กระทบเพียงแค่เรือนอกนั่นน้ำเท่านั้นนะครับเรือที่เป็นเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยก็มีผลกระทบเรือการขนาดของเรือที่ออกไปทำการประมงก็ถูกกำหนดและก็ที่สำคัญเมื่อพระราชกำหนดนี้ออกมาก็มีการไล่จับจนเกิดเราก็ได้เห็นข่าวบ่อยๆนะไม่ว่าจะในทะเลที่นครศรีธรรมราชก็ดีหรือที่อื่นๆก็ดีที่ปัตตานีในบ้านผมในเขตพื้นที่เลือกตั้งของผมเนี่ยยืนยันได้เลยว่า3คน2คนเสียชีวิตไปอันเกิดจากการช็อกเมื่อเจ้าหน้าที่ไล่เรือไล่โดยเรือเร็วเนี่ยนะครับอันนี้เกิดมาจากพระราชกำหนดที่อาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงในสภาพที่เป็นจริงวิถีของชาวประมงไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านหรือประมงพาณิชย์ถ้าเราผู้ที่ออกพระราชกำหนดนี้คำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่เกิดในเรื่องของความเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากยากจนแล้วยังต้องคือคนจนเนี่ยมันต้องลงทะเลเพื่อทำประมงจะเป็นประมงพื้นบ้านก็ดีหรือประมงพาณิชย์นะครับก็ดีประมงอาชีพอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยก็ต้องลงทะเลแต่เมื่อลงไปแล้วเนี่ยเจอสภาพที่ประชาชนเจอสภาพที่การเข้มงวดเพื่อที่จะปลดไอ้ใบเหลืองนะฮะที่ IUU เนี่ยกำหนดไว้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงพี่น้องชาวประมงของเราเนี่ยจากการที่เราเนี่ยประมงของเราเนี่ยสามารถที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาการประมงจนติดอันดับ1ใน10นะครับอันดับ1ใน10ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องพอออกพระราชกำหนดอันนี้ทำให้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งสะพานปลาแหล่งขึ้นเรือขึ้นปลาเนี่ยในสะพานปลาต่างๆนะครับจากที่ปัตตานีเนี่ยรับปลาจากปัตตานีมาส่งที่มหาชัยเนี่ยก็แทบร้างไปเลยนะครับการทำให้ประมงของเราเนี่ยสิ้นทางทำมาหากินก็ส่งผลให้การทำประมงของเราเนี่ยที่มันไปข้างหน้ามีความก้าวหน้ากว่าหลายประเทศต้องถดถอยไปด้วยนะครับสาเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยที่ถูกสหภาพยุโรปนะ EU เตือนด้วยใบเหลืองเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าการที่เราไม่ได้วางระบบที่เขาว่านะมันไม่ได้ระบบการควบคุมการป้องกันการกระทำประมงที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามีความรอบคอบมากกว่านี้นะครับพ.ร.ก.ที่ใช้บังคับอยู่จนถึงขณะนี้ก็จะไม่ออกในลักษณะเช่นนั้นนะครับอาจจะต้องคำนึงถึงอาชีพหลักของไทยอันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราได้รับประทานปลากระป๋องนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่านี่เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเช่นถ้าเราดูปลากระป๋องอายำเนี่ยท่านทราบไหมว่าอายำเนี่ยโรงงานผลิตตรงที่ปัตตานีนะแต่ไปติดสติ๊กเกอร์ที่ทางมาเลเซียเหล่านี้คืออาชีพของพี่น้องชาวประมงผู้ประกอบอาชีพว่าจะเป็นเรือประมงในระดับขนาดไหนก็ตามแต่ได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติแถมประชาชนเนี่ยนะครับเราก็ทราบใน3จังหวัดเนี่ยนะการที่จะออกไปในยามค่ำคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าพี่น้องที่เป็นคนงานเลือกปลาคัดปลาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนปีช่วงไหนก็ตามเขายังสามารถที่จะมีรถเข้าไปรับในตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เขาทำงานมาได้อย่างดีเป็นอะไรได้ที่มาเชื้อจุนครอบครัวได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนว่าผลร้ายอันเกิดจากพ.ร.ก.ที่ใช้บังคับมาถึงเกือบ10ปีเนี่ยมัน
บั่นทอนและก็มันสร้างผลกระทบไม่ว่าจะเป็นรายได้หรืออาชีพของประชาชนอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ที่ดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับพรก.ที่ใช้อยู่ในการยึดเรือเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเราพูดไปก็น่าเวทนานะครับการยึดเรือหรือการริบเรือประมงที่ใช้กระทำความผิดเนี่ยนะมันแน่นอนมันขัดกับหลักการของกฎหมายที่ต้องการลงโทษให้ผู้ที่กระทำผิดอย่างเหมาะสมแต่นี่กลับริบเรือของเขานะครับริบเรือประมงที่กระทำผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาเพื่อที่จะให้กลับตัวเป็นการประกอบอาชีพหรือไม่กระทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการพักเรือก็ได้หรือระงับการใช้ใบอนุญาตทำการประมงในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยฟื้นตัวมากขึ้นเหล่านี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกฝ่ายและผมเชื่อว่าสภานี้ก็คงจะมองเห็นข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่ให้คืนอาชีพประมงคืนความเป็น1ใน10ของโลกในการจับปลาแล้วก็เป็น1ของอาเซียนในการจับปลานี้คืนแก่เจ้าประมงต่อไปแล้วก็มันจะสร้างรายได้จะสร้างอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจของชาติก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการด้วยครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านวิชัยสุสวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้นะครับผมเองนั้นกับคณะนะครับโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติเราได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงฉบับปี2558ฉบับพ.ศ.ด้วยเหตุผลนะครับผมเห็นท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกนะครับได้อภิปรายกันหลายคนหลายท่านนะครับในเรื่องของการยื่นพ.ร.บ.ในครั้งนี้ผมมองเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงวันนี้เราต้องยอมรับครับ8ปีที่ผ่านมาเมื่อพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายประมงออกมาใช้เมื่อปีพ.ศ.2558ทำให้พี่น้องประชาชนชาวประมงโดยเฉพาะที่ประกอบอาชีพนี้และไม่มีอาชีพเสริมนะครับทำให้ล่มจมแล้วล้มละลายกันหลายภาคส่วนหลายคนหลายครอบครัวเพราะงั้นแล้ววันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับท่านประธานครับที่สภาแห่งนี้จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติเราเองนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องชาวประมงมาตลอดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ภายใต้กฎระเบียบภายใต้ข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่คลุมเครือมาตลอดเวลานั้นในการทำงานในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวประมงพวกเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้วันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะตัวผมเองนั้นเล็งเห็นแล้วว่าเรามีช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงเรือทุกขนาดที่เกิดปัญหามาโดยตลอดในเมื่อเราทำตามในระบบของ EU แล้วสร้างปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงวันนี้เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่พวกเรานั้นสภาผู้แทนราษฎรนำไปเสนอร่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ต้องเอาในเรื่องลงในเรื่องของหลักการและเหตุผลเพราะหลายคนหลายท่านนั้นได้ดำเนินการเรื่องนี้และคุยเรื่องนี้กันมาก็เป้าหมายไม่แตกต่างกันครับเพราะงั้นแล้วในการที่จะเป้าหมายที่จะแตกต่างก็คือความจริงใจจริงจังนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแค่นั้นวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าพี่น้องชาวประมงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งหมดเกิดปัญหาอย่างนี้มานานหมักหมมมานานพอสมควรเวลา8ปีครับทำให้เรือหลายลำล่มจม
ทำให้เรือหลายลำจอดรอนะครับการแก้ไขปัญหากฎหมายการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงนั้นนะครับเรือที่จอดอยู่ในขวางต้องใช้จ่ายในการดูแลต้องจ้างต้องใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่จอดทำให้พี่น้องชาวประมงนั้นนะครับล่มจมแล้วก็บางท่านนั้นคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายหลายคนเพราะงั้นแล้วเราต้องยอมรับว่าในสิ่งที่พรบ.กฎหมายออกไปครั้งที่แล้วมันเกิดปัญหาซับซ้อนโดยไม่ได้มีส่วนร่วมของพี่น้องเราประชาชนชาวประมงเลยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จมาวันนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องชาวประมงต้องยิ้มได้นะครับและลืมตาอ้าปากได้โดยการร่วมมือร่วมแรงของพี่น้องนะครับและครอบครัวเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวประมงที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับชาวประมงก็เหมือนกันครับเขาก็เกิดมาในแผ่นดินไทยนี้ประกอบอาชีพชาวประมงตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเข้ามานะครับแต่ในเมื่อเขาเกิดปัญหาอย่างนี้ไม่ได้รับการเยียวยาและได้รับการแก้ไขปัญหาหมักหมมกันมาตลอดทำให้เขาเดือดร้อนกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นประมงชายควังนะครับประมงพื้นบ้านนะครับเกิดปัญหาทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะเรือที่ตันคอสเขานะครับเข้าไปแล้วมันโดนปัญหานั้นเขาก็โดนจับโดนกักกุมนะครับโดนในเรื่องของการปรับค่าปรับแล้วไม่น่าเชื่อครับท่านประธานครับเรือมี3ลำนะครับประกอบการอยู่3ลำโดนลำเดียวที่ประสบในเรื่องของกฎหมายผิดกฎหมายกลายเป็นเรือทั้งอีก2ลำต้องเป็นผลพวงไปด้วยเหมือนกับเราทานข้าวกัน3คนนะครับอีกคนหนึ่งกลืนข้าวไม่ได้และอีก2คนก็กลืนตามไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่ามันตลกสิ้นดีครับในการแก้ไขปัญหาในการออกกฎหมายมาครั้งที่แล้วทำให้พี่น้องชาวประมงนั้นเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและเดือดร้อนเป็นการหมักหมมมาตลอดเวลารอที่จะมีการเยียวยาและแก้ไขปัญหาท่านประธานครับผมเองนั้นเคยหารือในสภาแห่งนี้เคยเอามานำเรียนในสภาแห่งนี้ในเรื่องของการซื้อเรือคืนของนะครับของหน่วยราชการที่ไปขอซื้อเรือคืนเขานะครับทั่วประเทศมี 2,000 กว่าลำครับท่านประธานครับแต่ยังไม่ได้เยียวยาแก้ไขปัญหาเขาเลยนะครับตอนนี้เรือบุบสลายจมแล้วบางลำก็มีถ่ายรูปขั้นตอนการศึกษาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ปัญหายังไม่ได้ก่อให้เกิดเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้หนทางการแก้ไขปัญหามาถึงแล้วครับพรบ.ที่จะออกนี้กำหนดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงผมขอนำเรียนท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าวันนี้นะครับพวกเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวประมงเราต้องมาทำหน้าที่นะครับพรบ.เข้าไปแล้วต้องทำหน้าที่และดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนความหวังของพี่น้องชาวประมงอยู่ในสายตาของพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศว่ามองการทำงานของพวกเราในการแก้ไขปัญหาเพราะงั้นผมขอนำเรียนด้วยความเคารพครับนำเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติโดยผมนั้นนะครับเป็นตัวแทนได้ยื่นเรื่องการแก้ไขพรบตั้งใจที่จะให้มันเกิดในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงเป็นนิดหมายที่ดีครับเพราะเรารู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการประกอบอาชีพมาโดยตลอดในการแก้ไขกฎหมายลงเชิงลึกผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองนะครับที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวประมงรู้ดีครับว่าเราจะแก้ตรงไหนโดยเฉพาะภาครัฐของพวกเราอยู่ที่การขับเคลื่อนของสภาของพวกเรานะครับตั้งใจที่จะให้เกิดตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาได้สำเร็จหรือไม่เพราะงั้นแล้ววันนี้ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยครับในการที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงวันนี้พี่น้องชาวปากน้ำชุมพรพี่น้องชาวปากน้ำหลังสวนพี่น้องชาวบ่อคาบ้านผมครับพี่น้องชาวตะโกบ้านผมนั่งรออยู่ครับรออยู่หน้าจอทีวีว่ามองว่าพี่น้องนะครับที่เขาเลือกเข้ามานะครับพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทำหน้าที่เพื่อพวกเขาผมดีใจครับท่านประธานครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาวันนี้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงนั้นถือว่าพวกเราในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเดินทางมาถูกแล้วครับเดินทางมาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดทุกประเด็นผมเองไม่ต้องลงลึกในพรบ.ที่ผมจะยื่นออกไปอะครับ
แต่ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะมีใจเหมือนกันกับผมมีใจเหมือนกับพรรครวมไทยสร้างชาติในการตั้งใจที่จะดำเนินการแก้ไขปลดล็อกทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องชาวประมงได้ประกอบอาชีพกันอย่างเสรีและประกอบอาชีพภายใต้กฎหมายข้อบังคับที่เป็นธรรมกับพวกเขาเพราะงั้นวันนี้นะครับพี่น้องชาวประมงนะครับเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมนำเรียนท่านประธานถากถึงท่านที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนกฎหมายให้เร็วครับเร็วให้แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนด้วยอย่างเร่งด่วน8ปีแล้วครับที่รอให้เขาตกตกระกำลำบากอยู่เพราะงั้นแล้ววันนี้ขับเคลื่อนและแอในทางการแก้ไขปัญหาโดยการออกเป็นกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้พวกเขาผมเองเชื่อครับเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวประมงเราดูแลปากท้องของพี่น้องทั่วทั้งประเทศไม่ว่าพี่น้องชาวภาคเหนือพี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องชาวภาคอีสานซึ่งไม่ได้มีโอกาสได้ประกอบอาชีพการประมงแต่นะครับพวกเราในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันเสนอพรบตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเองนั้นก็ไม่ขอใช้เวลาของสภาให้มากเพราะยังมีเพื่อนหลายคนที่ตั้งใจที่จะนำเรียนท่านประธานแต่สุดท้ายครับท่านประธานครับพี่น้องชาวประมงที่ผ่านมานั้นเขาตกระกำลำบากมากพอสมควรเขาไม่มีอาชีพรองรับเขาไม่มีตัวไหนที่จะรองรับเขาแต่สิ่งที่จะรองรับเขาก็คืออาชีพเดียวก็คืออาชีพประมงเพราะงั้นอย่าปล่อยให้เขาตกระกำลำบากจนนานจนเกินไป8ปีพอแล้วครับที่เหลืออีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอระยะเวลาในเรื่องการเปลื่อนเรื่องของกฎหมายให้เร็วขึ้นบางครั้งบางตัวกฎหมายควบคุมเขาจนเขากระดุกกระดิกไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้ในการประกอบอาชีพผมเองนั้นอยากจะนำเรียนท่านประธานยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งในเรื่องของประเด็นที่เอากฎหมายนะครับของการประมงมารวมกับกฎหมายอื่นๆแล้วเอามาตัดสินในเรื่องของค่าปรับในเรื่องของการตัดสินในเรื่องความผิดโดยเฉพาะหลายบทครับผมขอยกตัวอย่างบทหนึ่งนะครับในเรื่องของบทของนะครับเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับตามพรบแรงงานต่างด้าวนะครับในเมื่อประกอบอาชีพนะครับผิดนายจ้างนะครับเขาปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทแต่พรบประมงครับต้องปรับโทษคนละ 400,000 ถึง 800,000 บาทนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆครับผมถามท่านประธานคำหนึ่งครับการประกอบอาชีพประมงเนี่ยครับเราต้องใช้แรงงานต่างด้าวเราต้องใช้แรงงานที่ประกอบกิจการร่วมกันนะครับในเมื่อโดนปรับอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ผมถามว่าพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไม่ได้เกิดแค่เรือลำเดียวของเขานะครับมันจะเกิดเรือทุกลำของเขาเลยทำให้เขาขับเคลื่อนในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่านะครับเราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงแบบเร่งด่วนเขาโดนจับมาลำหนึ่งเขาใช้แรงงานต่างด้าวออกไปนะครับผู้ที่ชำนาญการเขาเรียกไตเรือออกไปนอกทะเลแล้วมีการลากเรือลากมีการลากอวนขึ้นมาติดปลาขึ้นมาท่านประธานครับปลาของเขาไม่จำเป็นไม่มีอะไรที่ไปกรองปลาใต้ทะเลได้หรอกครับถ้าท่านไม่ออกมาตรการในเรื่องของตาอวนท่านไปออกมาตรการในเรื่องการจับปลาเล็กนะขึ้นมาผมถามท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งนี้มันยุติธรรมกับเขาแล้วหรือครับเพราะงั้นแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่จุดประกายเป็นวันที่มีแสงสว่างให้กับพี่น้องชาวประมงผมขอนำเรียนท่านประธานขวาเพื่อนถึงท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกพรรคการเมืองทุกพรรควันนี้เรามาทำงานร่วมกันครับเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหากับคนที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องการประกอบอาชีพมาเป็นเวลา8ถึง10ปีแล้วให้เขาได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้นะครับสุดท้ายท่านประธานครับผมเองก็อยากจะเห็นว่าในเรื่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนปากท้องของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นปัญหาหลักของพวกเราในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้พวกเขานะครับเดินทางในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นรวดเร็วที่สุดและเอามาเข้าสภานะครับเพื่อที่จะได้กลาเป็นกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยเห็นสมควรแก่การเพิ่มเติมในการ
กำหนดพระราชกำหนดการฉบับนี้นะครับให้สิ้นสุดโดยเร็วที่สุดขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับผู้เสนอยัตติผู้เสนอร่างทั้ง7ร่างก็เสนอเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกครับขอเชิญท่านแรกนะครับท่านร่มธรรมขำนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ที่เสนอโดยท่านพิทักษ์เดชโชและขออภิปรายสนับสนุนร่างพรบ.ประมงทุกฉบับที่เข้าพิจารณาพร้อมกันในวันนี้ครับท่านประธานครับประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีความสำคัญให้เราได้ใช้ประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งอาหารและที่สำคัญครับทะเลเป็นแหล่งสร้างรายได้โดยเฉพาะด้านการประมงที่เป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามครับจากปัญหาการประมงเกินขนาดการประมงผิดกฎหมายและปัญหาอื่นๆครับเช่นมลพิษน้ำเสียหรือขยะส่งผลให้ทะเลของเรามีความเสื่อมโทรมครับเราจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องบริหารจัดการอย่างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในระดับโลกก็เห็นความสำคัญเช่นนี้ครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จึงได้กำหนดแนวทางการทำประมงอย่างยั่งยืนและได้กำหนดแนวทางการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือที่เราเรียกว่า IUU Fishing ครับต่อมาครับสหภาพยุโรปหรือ EUก็ได้นำมาตรการนี้มาปรับใช้ในกลุ่มประเทศและได้ประกาศจะไม่ซื้อสินค้าประมงจากประเทศที่ไม่จัดการปัญหาเรื่องการทำประมง IUU จนกระทั่งในปี2518ครับทาง EU ก็ได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยด้วยการให้ใบเหลืองครับว่าเรามีปัญหาในเรื่องการทำประมงดังกล่าวและให้เร่งแก้ไขปัญหานะครับทั้งการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและการจัดการด้านประมงรัฐบาลในขณะนั้นครับจึงได้ออกคำสั่งคสช.มีการออกพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2518และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรือการเดินเรือและแรงงานจนกระทั่งในปี2562ครับสหภาพยุโรปก็ได้ปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทยท่านประธานครับการประมงอย่างยั่งยืนที่มีการควบคุมและมีการรายงานเป็นเรื่องสำคัญครับแต่การเร่งรัดออกกฎหมายมาบังคับใช้ของรัฐบาลในขณะนั้นโดยพระราชกำหนดการประมง2558ขาดการรับฟังความคิดเห็นขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขาดการกลั่นกรองจากรัฐสภาอีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำประมงของไทยมีเงื่อนไขที่บีบรัดเกินความจำเป็นครับมีบทลงโทษที่รุนแรงและออกมาในช่วงเวลาที่จำกัดทำให้ชาวประมงไม่มีเวลาปรับตัวครับและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควรซึ่งกฎหมายด้านประมงที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันครับอาจมองได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิการทำประมงเช่นมีการควบคุมพื้นที่การทำประมงพื้นบ้านให้อยู่เฉพาะในเขตทะเลและชายฝั่งมีบทลงโทษที่มากเกินความจำเป็นไปจนถึงมาตรการอื่นๆครับที่ไม่สมเหตุสมผลจนกระทั่งวันนี้ครับท่านประธานครับผ่านมาเกือบ10ปีที่พี่น้องประชาชนชาวประมงได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสจากการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องถูกคำดำเนินคดีเสียค่าปรับที่สูงอย่างรุนแรงทำให้พี่น้องชาวประมงและผู้ประกอบการต่างต้องสูญเสียรายได้มีหนี้สินและหลายรายครับต้องสูญเสียอาชีพประมงไปในที่สุดจนกระทั่งกฎหมายนี้ครับได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงของประเทศอย่างมากจากที่เคยเป็นอันดับต้นๆ นะครับด้านการผลิตและส่งออกสินค้าประมงก็เกิดผลเสียหายทำให้เราต้องนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นซึ่งบางแห่งครับที่นำเข้ามาก็ไม่มีการทำประมงตามแนวทาง IUU และมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายวันนี้กับผมจึงขอสนับสนุนให้มีร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ซึ่งควรมีการแก้ไขกฎหมายหลายมาตราครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงควรส่งเสริมการประมงพื้นบ้านให้สอดคล้องไปด้วยทั้งนี้ครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจประมงไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยผมคิดว่าร่างพรบประมงฉบับที่จะเกิดขึ้นครับควรมีส่วนสำคัญดังนี้ครับ 1. ครับควรกำหนดให้ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ขนาดเล็กสามารถหาปลาหรือทำประมงได้โดยไม่จำกัดเฉพาะในเขตทะเลและชายฝั่งเท่านั้นเพื่อให้เขาสามารถทำประมงได้ตามศักยภาพ
เพราะขนาดเรือและเครื่องมือประมงที่ใช้ในการประมงเองครับก็เป็นตัวกำหนดอยู่แล้วนะครับ2ครับควรกำหนดให้การขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลจากเรือประมงให้สามารถขนถ่ายไปยังเรืออื่นได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเรือขนถ่ายที่จดทะเบียนเท่านั้นครับเพราะเกิดความยุ่งยากในการทำประมงที่ต้องจดทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่ายอีกลำ3ครับในส่วนของการกำหนดบทลงโทษและอัตราโทษปรับที่สูงครับสมควรพิจารณาคลายความเข้มงวดให้เหมาะสมเป็นธรรมอีกทั้งยังควรให้พิจารณาถึงความร้ายแรงของพฤติการในการกระทำผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้พิจารณาจากเจตนาการกระทำผิดประกอบการพิจารณาลงโทษด้วยนะครับไม่ใช่มุ่งพิจารณาเฉพาะขนาดเรือประมงเป็นสำคัญแบบในปัจจุบัน4ครับกรณีที่เจ้าของเรือประมงมีเรือหลายลำครับแต่เมื่อลำใดลำหนึ่งครับกระทำความผิดแล้วให้เรือทุกลำต้องมีความผิดและห้ามออกเรือไปด้วยซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างมากครับสมควรเปลี่ยนเป็นห้ามออกเรือเฉพาะลำที่กระทำผิดเท่านั้นและไม่ควรเหมารวมอย่างยิ่งครับ5ครับในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการประมงจังหวัดควรมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนและผู้ดำรงตำแหน่งให้มีความเหมาะสมคณะกรรมการมาตรการทางปกครองในกรณีผู้ทำการประมงฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงครับควรมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้มีความเหมาะสมครับตลอดจนข้อจำกัดเกี่ยวกับแรงงานในภาคประมงก็ควรให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของการทำประมงด้วยครับท่านประธานครับการเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาประมง IUU เมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมากลับลืมหันหลังมองผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและต้องแลกมาด้วยความเสียหายมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วครับที่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียของพี่น้องชาวประมงพวกเขาต้องสูญเสียรายได้และสูญเสียอาชีพพวกเขาต้องสูญสิ้นความหวังในการทำประมงเพื่อการดำรงชีวิตวันนี้ครับผมจึงขอให้เราทุกคนณสภาแห่งนี้ครับได้ร่วมกันลงมติเห็นชอบรับหลักการกับร่างพรบทุกฉบับโดยที่เราจะได้นำความแตกต่างของแต่ละร่างครับไปสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการและได้เร่งออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนชาวประมงต่อไปผมขอให้วันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเปลี่ยนความสูญเสียเป็นการสร้างความหวังให้พี่น้องชาวประมงให้พวกเขาได้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงอีกครั้งและเราควรที่จะร่วมกันพลิกฟื้นอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ